Xspeed ศูนย์บริการตกแต่งรถจักรยานยนต์มาตรฐานแบบครบวงจรโทร0879999653ครับผมขอรับผู้ชมครับเข้าสู่ในช่วงที่4ของรายการ Speed Rider ครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับชมกับพวกเราสดๆณวันนี้เลยนะครับแน่นอนครับก่อนอื่นที่จะไปในเรื่องราวต่างๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็วงการของรถจักรยานในบ้านเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราก่อนนะครับนิตยสาร Rider Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID Loop 71คู่นักบิดคู่มิดนักปั่นและกล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้นะครับครับผมมาเลยครับตอนนี้สายก็ว่างนะก็โทรกันเข้ามาได้ที่025309496-98 SMS มาได้ที่482777 2พิมพ์4เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามของท่านครับนะครับช่วงนี้นะครับก็จะมีคำอะไรเนี่ยไม่มีคำถามครับให้กำลังใจพี่ๆทั้ง3คน ครับรวมถึงพี่อ้นอ๋อพี่อ้นมาพรุ่งนี้พี่บอมด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอ่ะในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวดีๆมาบอกต่อกันนะครับสำหรับแฟนๆของ Rider Speed เอ้ย Speed Rider โทษที Rider Speed Speed Rider Speed Rider แหมมีมุกใช่มั้ยเนี่ยมุกนะครับเป็นเขาบอกว่าเป็นเรียกว่าเป็นกิจกรรมบิดไปเลยนะครับตอนเรียกว่าอะไร On the Beast นะครับก็นะครับเราจะไปขับขี่เที่ยวเที่ยวกันนะครับที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับที่หาดบ้านที่หาดกูดบ้านกูดนะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอบางสะพานครับผมนะครับก็บอกว่าเป็นกิจกรรมที่เราจัดขึ้นให้สมาชิกกลุ่มแฟนๆได้ขับรถท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่รถใหม่รถเก่าบิ๊กไบค์ต่างๆสามารถรวมเข้ามาได้หมดเราไม่จำกัดซีซีนะครับแต่ว่าเราจำกัดเพียงแค่70ท่านเท่านั้นเองนะครับก็จะวันเดินทางนะครับวันที่1ถึงวันที่2เมษายนนะครับเดินทางโดยคาราวานรถจักรยานยนต์แล้วก็มีรักษาความปลอดภัยกับผู้นำก็จะเป็นชั่วนำทางแล้วไงนะพี่โตเขาบอกว่าจริงๆเรามีสปอร์ตให้ดูว่าเอาเหรอบรรยากาศโดแล้วนี้ไปให้ก๊อฟมันพูดทำไมเนี่ยจริงๆแล้วผมพูดอะสปอร์ตต้องขึ้นมาใช่นะครับไม่เป็นไรเอามาสปอร์ตขึ้นมากันเลยดีกว่านะฮะแล้วก็เดี๋ยวก๊อฟก็พูดไปนะครับสำหรับค่าสมัครนะครับอันนี้ก็อย่างเงี้ยเนี่ยนะครับนี่แบบชิวๆกินลมชมเลกับ Rider Speed Rider นะครับตอนบิดไปเลนเองนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับที่หาดบ้านกูดอำเภอบางสะพานนะครับค่าสมัครกิจกรรมท่านละ 2,250 บาทพร้อมหมวกพร้อมรับหมวกฟรีเป็นหมวกแก๊ปลิมิเต็ดของทาง Speed Rider 1ใบนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เราจัดให้นะครับไม่จำกัด CC อย่างที่บอกวันที่1 2เมษายนนะครับจำนวนจำกัดเพียง70ท่านเท่านั้นนะครับแน่นอนว่าการขับขี่ของเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำทางเพื่อความปลอดภัยแน่นอนครับรวมไปถึงว่าทริปนี้นะครับเงินส่วนหนึ่งนะครับหักค่าใช้จ่ายแล้วก็จะเราจะมอบนะครับเนี่ยนะครับเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานที่อำเภอบางสะพานนั่นเองครับผมนะครับก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของการขับขี่วันนี้บอกได้เลยว่าทริปนี้นะครับเรื่องของอาหารคุ้มเช้ากลางวันเย็นและที่พักบอกเลยว่าเราปิดรีสอร์ทปิดรีสอร์ทให้เต็มที่นะครับไม่มีแขกอื่นมาให้มันวุ่นวายนะครับที่เขาบอกว่าเป็นเบวิลบีชรีสอร์ทนะครับเป็นรีสอร์ทระดับ4ดาวสระว่ายน้ำติดชายทะเลนะครับห้องพักแบบซีวิวครับคือว่าออกมานี่เห็นเปิดกระจกมานี่แทบตกทะเลเลยแทบตกทะเลกันเลยทีเดียวแทบตกทะเลกันเลยครับเราเอาไปอยู่ในทะเลเลยทีเดียวนะครับบอกดื่มด่ำเต็มที่ครับกับชายหาดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมวอลเลย์บอลฟุตบอลต่างๆนะครับชายหาดนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับทางเบอร์โทรศัพท์นะครับ0836062072แล้วก็0802717415นะครับแล้วก็ทางแฟนเพจของเราไม่ว่าจะเป็นของ Speed Channel เองแล้วก็ทาง Speed Rider เองเราก็จะมีเรื่องราวละเอียดต่างๆที่สมัครเอาไว้ให้นะครับไม่แพงครับตอนนี้คุ้มนะฮะคุ้มมากคุ้มมากเลยฮะเพราะว่าการเดินทางเนี่ยนะฮะเดินทางพูดง่ายๆว่าแวะปั๊มปุ๊บเราก็จะมีบริการให้เต็มที่จะเป็นน้ำดื่มผ้าเช็ดผ้าเย็นหน้าผ้าเย็นต่างๆนานานะครับ11โมงครึ่งนะฮะก็แวะทานข้าวรับประทานอาหารกันแถวเพชรบุรีครับนะครับเสร็จแล้วก็ไปถึงที่พักกันพอถึงที่พักปุ๊บเราก็มีการจัดสรรอาหารโอ้โหเขาบอกปิ้งย่างโอ้โหปิ้งย่างอาหารทะเลใครที่ชอบอาหารปิ้งย่างเรื่องทะเลเขาบอกได้เลยว่า
สุดๆงานนี้กุ้งหอยปูปลาเพียบนะครับกุ้งหอยปูปลาน้ำเต้าน้ำเต้าที่ไหนอย่านิ่งนอนใจครับเพราะว่าเราจำกัดเราปิดรับสมัครวันที่26มีนาคมเท่านั้นเองแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของเซเลบมาแน่นอนนะครับว่าจะเป็นใครที่ไหนมีเยอะครับมีเยอะอย่างน้อยก็มีพี่โบ๊ทคนนึงอ่ะดาราแล้วก็นะแล้วก็ยังมีอีกบนหูในกวนพี่โบ๊ทที่ขับกลุ่มฮาเลย์ของเขาดาราเยอะนะครับแล้วก็จะมีเซเลบพิเศษไปด้วยหลายท่านเลยทีเดียวก็ไปกิจกรรมมากมายรวมกระทั่งถึงของแจกของแถมเยอะแยะนะครับก็คือรับสมัครปุ๊บรับเลยหมวกแก๊ปลิมิเต็ด1ใบแล้วแล้วภายในงานก็จะมีหมวกกันน็อกถุงมือต่างๆที่เราจะนำไปแจกเล่นรางวัลกันง่ายๆนะครับก็เรียกว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับแต่ให้ไปกันเยอะๆนะฮะ70ท่านนะครับไปเจอกับพวกเราแล้วก็ไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่างๆนะครับอยากให้เราพัฒนาอย่างไรอยากให้เราเอากลุ่มไหนมาออกอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะแนะนำเราได้ครับนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีสมัครเข้ามากันแล้วนะครับมีได้มีได้บอกว่ารีบๆฮะรีบๆเดี๋ยวจะเต็มพอเต็มแล้วเดี๋ยวจะเสียใจกันนะฮะเพราะว่ามีรับจำนวนจำกัดจริงๆก็คือ70ท่านครับนะครับ70ท่านมาดีกว่าครับครับท่อเดวิลครับจะใส่อะล็อกราคาประมาณเท่าไหร่ครับก็วันนั้นพี่เนมาแล้วพี่เนมาแล้วก็มีคำถามเข้ามาเหมือนกันเขาบอกว่าอยากได้ใส่อะล็อกเขาบอกว่าขอรอนิดนึงคือตอนนี้กำลังพัฒนาคือคิดค้นสูตรสิและอย่างนึงคือก็เป็นข่าวดีของเดวิลก็คือเขาได้จับมือกับค่ายยามาฮ่าเลยนะที่จะพัฒนาท่อตัวนี้ขึ้นมาให้เป็นแบบเหมือนกับชุดแต่งครับเป็นแบบเหมือนกับขายคู่กับรถอ่ะครับเป็นแบบอะแซสซอรี่ที่คู่กับรถถ้าแบบใครสนใจจะแบบรถเดิมๆแล้วอยากจะมีท่อที่แบบว่าท่อสูบผ่านมอกก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับแต่ตอนนี้เรื่องของสูบของรถเนี่ยยังรถมันใหม่อยู่รออีกนิดนึงรออีกนิดนึงครับครับผมครับราคาก็ไม่ได้แพงสลิปออนไม่แพงหรอกครับใช่นะครับเข้ารถตลาดมีเอสเอสต่อไหมทั้งสวยทั้งวิ่งมาเลยเสียงนุ่มๆครับเสียงนุ่มๆแน่นๆเจ้าหน้าที่ไม่จับด้วยเพราะมีหมอกก่อใช่ครับอ่ะนะครับ TNT 300S ราคาประมาณเท่าไหร่ครับน่าสนใจไหมครับ TNT 300S อยู่ประมาณ 135,000 บาทนะครับแพงไหมไม่แพงกับรถเครื่อง 300cc นะครับถือว่าถูกสุดในบรรดารถ300แล้วนะครับที่เหลือเข้าไป 108,000 107,000 106,000 กันนะครับสำหรับ TNT ขายอยู่ที่ 130,000 กว่าๆนะไม่แพงออปชันดูดิครับอัพไซด์ดาวทวินดิสเบรกหน้ามาคุ้มฮะนะครับชกอัพหลังเดียวนะครับวางด้านข้างนะครับดิสเบรกหลังเครื่องยนต์300แบบ2สูบโอ้รอมาเต็มใช้ได้ครับราคาถือว่าไม่แรงขี่สบายคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาบอกออกแบบมาในเรื่องของท่อที่เสียงก็ค่อนข้างจะทุ้มคล้ายๆบิ๊กไบค์แน่นๆนะแน่นๆนะครับราคาไม่แพงคุ้มค่าครับคุ้มค่าคุ้มราคาครับกับ 103,400 ประมาณเล่นได้เล่นได้8เล่นได้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 เลยก็ต้องเล่นเข็มไปตามถูกต้องนะโอ้โหไม่น่าเล่นนะ3บาท5บาทก็เอาเก็บไปเก็บไปก่อนไปจะขำโซนิกเดิมๆครับอยากวิ่งให้ไหลปลายใส่สเตอร์เบอร์อะไรรถหลัง2เดิมๆเลยนะรถหลัง2ฟันพองชัดเจนอืมครับไม่รู้หลังเท่าไหร่ไม่รู้3ต้องคำนวณออกไป8เออ40หลัง40หลัง40พอรถเดิมๆมา12ลงเหลือ40อ่ะลงเหลือ40นะครับปลายเดินแน่นอนแล้วก็ต้นก็ยังอยู่เพราะว่าไม่ได้ลงอะไรมากมายใช่นะครับก็ลองไล่ดูนะครับประมาณเนี้ยประมาณฟันถึง2ฟันนะครับ2ฟันอยู่ที่ว่าจะเอาปลายไหลขนาดไหนอ่ะจะให้แบบดันโลแบบยาวๆเลยก็ลงเยอะต้นก็หายอีกอย่างที่บอกไปเต็มที่ลงแบบเต็มที่เลย38ถ้าลงกว่านี้มันร่วงเลยฮะยัดไปพวกก็ร่วงเลยฮะเกียร์สุดท้ายอยู่ที่น้ำหนักคนขี่ด้วย38ไม่เกิน40ถ้าเผื่อน้ำหนักคนขี่เยอะก็ฮิวเยอะหน่อยฮิวเยอะหน่อยใช่ครับผมว่านไปนะครับแต่มันก็เป็นสแตนดาร์ดมาตรฐานอยู่แล้วสำหรับการที่แบบว่าใครอยากจะลงโซ่ลงสเตอร์จากรถเดิมๆก็2ฟันโดยประมาณพื้นฐานเลยนะได้ไล่ง่ายๆใช่นะครับนินจาพันครับกับ Suzuki JXS พันพี่ๆคิดว่าตัวไหนน่าใช้ใช่ไหมน่าสนครับลองแนะนำหน่อยครับโอ้ยเอาละอันนี้อย่างนี้เขาเรียกมวยถูกคู่ถูกคู่เออเจออย่างนี้สักทีเถอะนะครับแต่ว่าถ้าตัวเป็น S พันS พันนี่จะเป็นนักเก็ตGXS 1000ใช่เป็นนักเก็ตแต่ตัวนินจาเนี่ยจะเป็นสปอร์ตทัวริงเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ประกบกันจริงต้องเป็นตัว S 1000F F คือว่าเป็นแฟลิงที่ไม่มีแฟลิงอ่ะแต่เป็นนักเก็ตแต่เป็นทรงสปอร์ตทัวริงอ่ะก็คล้ายๆกันเอาว่ากันมาก็ถือว่าสองตัวนี้ถือว่าพอกันนะต้องบอกว่าเป็นรถ
ที่พัฒนามาจากเครื่องยนต์สปอร์ตนั่นแหละนะครับตัวสุดนินจาคือตัว ZX10R นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้คือ4สูบเรียงนะครับตัวเก่าแต่รูปทรงเขาเนี่ยจะเขาเรียกว่าเป็นสปอร์ตทัวริงในเรื่องของท่านั่ง riding position ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะนั่งสบายไม่หมอบเหมือนสปอร์ตนะครับแน่นอนเพื่อพละกำลังต่างๆมันตอบโจทย์ได้ทั้งรอบต้นรอบกลางและรอบปลายนะครับขี่สนุกขี่สบายนะครับแถมยังติดออปชันอย่างเงี้ยไอ้มาเห็นมีกระเป๋าข้างมีแหลกใส่กระเป๋าข้างติดได้สวยเลยนะฮะแล้วก็กำลังเครื่องยนต์สามารถตอบสนองได้ดีนะครับในส่วนใช่เอาเลยครับต่อเอาที่เอาไปพี่ตัวไม่ถูกแล้วเอาส่วนในส่วนของ Suzuki GX S1000 นะครับแต่ถ้ารหัส S1000 จริงๆจะเป็นตัว Naked มีลูกขึ้นมาไหมจะเป็นตัว Naked นี่ S1000 จะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือว่ามันแตกต่างกันด้วยรูปทรงนั่นแหละสไตล์ Naked เลยนะครับเพราะฉะนั้นการขี่เดินทางไกลก็จะรับลมมากกว่าเพราะว่าตัวที่ดินจาจะเป็นสปอร์ตมันจะมีแบริ่งแล้วก็มีวินชิลมีชิลให้มันลมมันต้านไหลออกไปเพราะนั้นการขี่ความเร็วที่เกิน140 160เนี่ยตัวเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะต้านกับแรงลมที่มาปะทะตัวเราเพื่อนจ้าทำให้เราค่อนข้างจะเวลาคอนโทรลเนี่ยเกรงแขนเยอะไปหน่อยใช่ครับแต่ขี่ไม่สบายแต่ถามว่าเครื่องยนต์4สูบตอบสนองดีไหมต้องบอกว่าตอบสนองดีครับเพราะตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดียวกับตัว GSXR นั่นเองแต่มีการตัดทอนมีการปรับเรื่องของกำลังท้อกำลังจุดระเบิดต่างๆให้มันเหมาะกับรถแนเกตนะครับแต่ตัวนี้มันขี่สนุกขี่คล่องแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าแบบฐานล้อสั้นแน่นอนครับการพลิกเลี้ยวความคล่องตัวจะมากกว่าตัวนินจาแล้วก็น้ำหนักเบากว่าเท่านั้นเองนะครับราคาน่าจะสูสีกันนะครับไม่น่าจะต่างกันเท่าไหร่สุดที่ถูกกว่านิดหน่อยใช่แต่ที่บอกไงคือถ้าเผื่อว่าจะเป็นตัวเปรียบเทียบจริงน่าจะเป็นตัว F มากกว่านะครับถ้าเป็นตัวจะเป็นแฟลิงซึ่งในส่วนของไอ้เจ้าสองตัวนี้พื้นฐานนะมันจะมาจากตัวสปอร์ตตัวเรือธงของทั้งสองค่ายนี่เลยครับอย่างเช่นตัวนินจาพันก็จะมาจากZX พื้นฐานมาจาก ZX10R ใช่ส่วนไอ้ตัวนี้ก็คือมาจาก GSX-R นะครับซึ่งเป็นรหัสสปอร์ตเขาเพียงแต่ปรับสไตล์นะฮะมาเป็นสไตล์นักเก็ตกับสไตล์สปอร์ตทัวริ่งนั่นเองประมาณนั้นถ้าชอบเดินทางไกลผมว่าตัวนินจาตอบโจทย์แต่ถ้าขี่แบบเท่ๆเล้าๆแบบว่าเดินทางบ้างหรือว่าใช้งานบ่อยๆก็ตัว GX S1000 น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านะครับอ่ะช่วงนี้ต้องไปพักเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับเราในช่วงหน้าครับกับรายการ Space Rider